กใจมากๆจริงๆครับผมเพราะว่าต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะลุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากๆเลยก็รู้สึกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับก่อนหน้านี้ก็เคยมีเคสหนึ่งเกิดขึ้นแล้วครับที่คอนโดตัวเองเลยมาเช่าอยู่เลยนะกลัวไม่กลัวนะแล้วก็พยายามจะหามาตรการป้องกันอยู่ครับถ้ามันเข้าข่ายผิดกฎหมายจริงๆแล้วมีหลักฐานก็คิดว่าก็ต้องดำเนินตามกฎหมายครับได้ยินมาจากทางทีมมานิดหน่อยเหมือนกันครับผมซึ่งจริงๆแล้วเรารู้สึกยังไงกับการที่เขาอ้างตัวว่าเป็นแฟนคลับเราเราทำแล้วก็ในเรื่องของการลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวเราจ้างนักสื่ออย่างแรกคือตกใจมากๆจริงๆครับผมเพราะว่าต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะลุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากๆเลยก็รู้สึกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับผมจริงๆเขาเรียกว่าอะไรอย่างตัวเราเองมีมาตรการป้องกันอะไรที่แบบว่าเพื่อความเซฟใช่ไหมคือผมก็รู้สึกว่าปกติอะใช้ชีวิตชิลมากๆนะก็เหมือนทุกคนนั่นแหละไปไหนมาไหนอะไรอย่างนี้แต่ว่าเหตุเกิดเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยมีเคสหนึ่งเกิดขึ้นแล้วครับที่คอนโดตัวเองเลยมันมาเช่าอยู่เลยนะแต่เรื่องนี้ขึ้นนานมากๆแล้วคือหลายปีแล้วครับผมก็เลยไปแจ้งทางนิติเขาก็เลยแบบมีการดูแลให้แบบให้ยามาคอยระวังให้อะไรอย่างเงี้ยไปไหนเรากลัวไหมรู้สึกเหมือนแบบต้นต้องโดนตามอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกพยายามจะมองข้ามแล้วพอเกิดเคสนี้ขึ้นมาใหม่ก็รู้สึกว่าก็กังวลนิดนึงนะกังวลเหมือนกันแอบกลัวไหมพี่วิวเพราะจริงๆแล้วเราเป็นศิลปินเนาะเราเป็นบุคคลสาธารณะอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาแบบอะไรกับเราได้พอมีการแบบมาเต้พี่บอกว่ามีจ้างคนมาตามอะไรใช่ไหมครับใช่ก็รู้สึกกังวลมากๆเลยอะกลัวไม่กลัวนะแล้วก็พยายามจะหามาตรการป้องกันอยู่ครับผมจัดการความรู้สึกยังไงเขาเป็นก็อย่างแรกเชื่อใจแฟนๆครับแต่ว่าถ้านอกเหนือจากนั้นก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องระวังด้วยวิธีอื่นอย่างเช่นตามงานก็ทำงานอีเวนต์ก็พี่ๆน่ารักอ่ะเขาก็จะคอยมีการ์ดมาคอยดูแลให้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันเกินขอบเขตไปคิดไหมว่าอาจจะมีแบบแจ้งความหรืออะไรอ๋อถ้ามันเข้าข่ายผิดกฎหมายจริงๆแล้วมีหลักฐานก็คิดว่าก็ต้องดำเนินตามกฎหมายครับผมแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นอยากบอกอะไรอาจจะเป็นอย่างนั้นทำพฤติกรรมจริงจริงแล้วข้างเราเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องบอกว่าใจเขาใจเราครับต้องบอกว่าถ้าเราไม่อยากให้เขาทำอย่างกับเราก็อย่าทำกับคนอื่นเลยทำงานดีกว่าเนาะใช่แบบมาเจอกันตามงานดีกว่าแบบมาเจอแบบทักทายกันน่ารักดีกว่าครับต้องทำตามติดชีวิตดาวขนาดนั้นเนาะใช่ครับถามเรื่องนี้ก็แน่นอนครับผมก็อาจจะต้องแบบคือด้วยความที่ต้องบอกว่าที่บ้านที่คอนโดมีกล้องวงจรปิดอะไรเรียบร้อยหมดอยู่แล้วครับผมก็อาจจะให้พี่ยามคอยระวังเพิ่มมากขึ้นครับพี่วานพี่ยามก็อาจจะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้พี่นิวขอเรื่องนึงเห็นว่าได้ของขวัญจากถึงเนาะโอ้ครับเป็นอะไรเล่าหน่อยเล่าหน่อยผมเล่าได้เลยใช่ไหมโอเคครับเป็นหนังสือชีวประวัติเขาครับผมแล้วก็คือที่น่ารักคือเขาไปหาเป็นแปลไทยแต่หาที่จีนแล้วส่งมานะครับคือไม่ได้ซื้อจากที่ไทยมาให้เราคือส่งมาจากจีนแล้วก็เซ็นลายเซ็นมาให้ด้วยก็ความจริงก็มีการคุยกันตั้งแต่ตอนช่วงแบบช่วงต้นปีแล้วว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่อะไรเงี้ยแต่อาจจะด้วยระยะทางอะไรต่างๆนานาแบบใช้เวลาการหาอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะแบบเพิ่งมาถึงตอนช่วงเดือนมีนาเนี่ยติดต่อมาก่อนไหมคะว่าจะส่งของมาให้เราหรือแบบติดต่อครับผมบอกว่าเนี่ยขอที่อยู่หน่อยได้ไหมจะส่งของมาให้แต่เราก็แบบก็ถามไปแหละว่าส่งอะไรมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอลุ้นตอนนั้นเลยละกันอะไรซึ่งเราคุยกับเขาเองในแชทเลยใช่ไหมหรือไม่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นผมจะคุยกับผู้จัดการเขาครับผมแต่ว่าผู้จัดการเขาคอยอยู่แบบเฉินหลงนี่แหละก็จะคอยคุยกันแบบเนี้ยตอนนี้แจ็คกี้ทานข้าวกับแจ็คกี้อยู่เลยนะอยากคุยกับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าของชิ้นนี้เป็นหนึ่งเดียวที่แบบว่าเราได้โอ้ใส่เซฟเลยอ่ะพอได้อ่ะจริงๆตื่นเต้นมากๆเลยนะพอได้ของมาคืออะไรพอเราไม่รู้ว่าเขาส่งอะไรมาให้เนาะเอาจริงแค่ส่งอะไรมาให้ก็ดีแล้วผมก็เลยไม่ค่อยคาดหวังอะไรครับแต่พอได้มาปุ๊บมีเซ็นลายเซ็นเขียนถึงเราด้วยอ่ะคือไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเฉินหลงจะเซ็นชื่อเราแล้วเขียนมาให้เราอ่ะชีวิตติดคอมพลีทเลยไหมคะอุ้ยคอมพลีทมากๆอันนี้ดีใจมากๆจริงๆครับส่งอะไรให้กับส่งคืนเหรอเตรียมแล้วครับชีวประวัติปรึกษาป่ะไม่น่าได้ไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไ
ปรึกษาป้าๆอยู่ว่าควรจะซื้ออะไรให้ดีครับดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย